มีการวางมาตรการไว้เรียบร้อยหมดแล้วนะคะไม่ว่าจะเป็นการทำความสะอาดโรงเรียนหรือว่าวิธีการจัดการเรียนการสอนอย่างวันนี้ที่จังหวัดยะลาก็มีบางโรงเรียนค่ะที่เขาเปิดเรียนกันแล้วเพื่อจะให้เด็กๆเนี่ยได้มาเตรียมความพร้อมแล้วก็ได้คุ้นชินก่อนที่จะเปิดเทอมจริงในวันพรุ่งนี้โรงเรียนที่คุณผู้ชมเห็นอยู่เนี่ยนะคะคือโรงเรียนเพ็ญสิริเป็นโรงเรียนเอกชนในอำเภอเมืองยะลาค่ะผู้ปกครองไปส่งบุตรหลานตั้งแต่ตอนเช้านะคะแน่นอนว่าใส่หน้ากากผ้าหน้ากากอนามัยกันทุกคนค่ะใครลืมโรงเรียนบอกว่ามีจัดเตรียมไว้ให้นะคะแล้วก่อนเข้าโรงเรียนก็แบบนี้ค่ะต้องวัดอุณหภูมิก่อนแล้วก็ใช้เจลล้างมือลงทะเบียนไทยชนะผู้ปกครองรวมถึงเด็กๆก็ให้ความร่วมมือเป็นอย่างดีสำหรับโรงเรียนเพ็ญสิริเปิดสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลจนถึงป.6มีนักเรียนอยู่กว่า800คนก็ต้องแบ่งเป็น2กลุ่มนะคะให้สลับกันมาเรียนค่ะ